ีแต่ความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองดินแดนทั้งแสนจะอุดมสมบูรณ์ซับในดินสีในน้ำมีการปกครองและการชุมชนพวกเรากันเองหัวหน้าของบ้านกลุ่มประไทยคือชิงชัยใช่ไหมคะใช่ครับเก่งมากนั่นไงฉันว่าแล้วแล้วเขาเรียกกันอีกอย่างว่าบ้านจารพัฒน์ใช่ไหมคะใช่ครับเห็นไหมฉันพอจะจำได้แล้วฉันจำได้ว่าผู้คนและผู้ปกครองที่กุฎประทายแห่งนี้มีความรักความสามัคคีและซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าแผ่นดินเป็นอย่างสุดชีวิตโดยเฉพาะในช่วงเวลาสมัยรัชกาลแห่งสมเด็จพระที่นั่งสุริยันอมรินทร์ด้วยคุณงามความดีผู้ปกครองบ้านกุฎประทายได้รับบรรดาศักดิ์ชัยสุริยงต่อมาในปีพุทธศักราช2412พระยาสังฆบุรีศรีนครอัจจักรเจ้าเมืองสังขะเดินทางไปกรุงเทพมหานครเพื่อกราบบังคมทูลพระกรุณาขอตั้งเมืองกุฎประทายจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีตราพระราชสีตั้งบ้านกุฎประทายหรือบ้านจารพัฒน์เป็นเมืองศรีขอรภูมิพิสัยตั้งให้หลวงชัยสุริยงเป็นพระศรีขอรภูมานุรักษ์เจ้าเมืองศรีขอรภูมิพิสัยขึ้นกับเมืองสังขะเจ้าเมืองศรีขอรภูมิพิสัยได้รับพระราชทานเครื่องยศตามยศที่พระศรีขอรภูมานุรักษ์ถาดหมากเงิน1สำรับคนทองเงิน1ใบสับปะทนแพเหรียญ1คันเสื้อและผ้าตามฐานะเมืองพวกคุณเก่งมากปราสาทแห่งนี้มีความสำคัญและความหมายต่อชีวิตผู้คนมาตั้งแต่โบราณเลยแม้อดีตที่ผ่านมาการเวลาที่ล่วงเลยหมุนเวียนผันเปลี่ยนทั้งผู้คนและอารยธรรมเสมือนพระอาทิตย์และพระจันทร์ที่วนเวียนขึ้นลงแต่ล้วนฉายแสงแห่งความสุขดังที่ปราสาทศรีขอรภูมิแห่งนี้มีสถานะเป็นศูนย์กลางจิตใจของผู้คนตลอดมาใช่ครับเป็นความจริงที่สุดแม้จะเปลี่ยนกลุ่มคนเข้ามาดูแลบำรุงรักษาแต่ปราสาทศรีขอรภูมิยังคงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเสมือนเสาหลักแห่งศรัทธาและที่พึ่งของผู้คนที่นี่มาตลอดกาลเวลา